แกะตัวเดียวเนี่ย 40% มั่ง 30% มั่งเพราะฉะนั้นมันชี้อนาคตได้เลยเหตุผลว่าทำไมต้องเต็มเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่เกิดไปว่าคือมันสอบครั้งเดียวเลยงั้นต้องเต็มเท่านั้นเนี่ยพี่ว่านะอย่าประมาท130 140นี่ถือว่าโอเคแล้วแต่ยังพี่เชื่อว่าน้องที่ศึกษาจริงๆอ่ะมันไม่ยากชนกจีรดีพลังค่ะชื่อเล่นชื่อจูนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ดีใจมากค่ะก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะทำได้คนเก่งๆเยอะมากเลยอยากให้เพื่อนๆลองมาทดสอบดูค่ะอย่างน้อยก็แบบเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบว่าเราทำได้ดีหรือยังถ้าเกิดเราผิดตรงไหนก็จะได้รู้แล้วก็ไปปรับปรุงก่อนที่จะสอบจริงให้ได้เต็มค่ะแล้วแบบการสอบครั้งนี้ก็เป็นการสอบครั้งแรกของพวกเราทุกคนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้ในสอบตรงด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะชื่อวริศราสมตนมาจากโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นเหมือนการเตรียมตัวสอบอะค่ะทำให้เรามีความรู้ก่อนว่าเวลาจะสอบเราต้องทำยังไงอยากให้ลองเข้ามาสอบกันดูนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเป็นการทำให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับการสอบจริงนะคะวันนี้นะคะเราก็มาร่วมจัดงานค่ะเพื่อแสดงความยินดีให้กับน้องๆคนเก่งนะคะที่สามารถทำคะแนนเต็มเทสออนไลน์แกะในรอบที่ผ่านมานะคะโดยน้องที่ทำคะแนนเต็มได้คนแรกค่ะพี่เต๋อมาแจกรางวัล iPad 2นะคะมูลค่า 2,200 ขอโทษนะ 22,900 บาทนะคะน้องๆค่ะแต่ว่าสำหรับน้องที่ทำคะแนนเต็มนะคะในระดับถัดมาก็พี่เต๋อก็มีของรางวัลมาฝากด้วยเช่นกันนะคะโดยงานนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือจะมีพี่เต๋อนะคะเพื่อตอบปัญหาคาใจนะคะในเรื่องของการสอบแกะที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่เต๋อในส่วนของเทสออนไลน์แกะค่ะในรอบที่ผ่านมานะคะประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะตรงนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีน้องเข้าไปสอบค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วเรื่องของผลการสอบกับเวลาในการเข้าไปสอบของน้องเป็นยังไงบ้างคะก็เข้ามาสอบอยู่ประมาณ 4,000 คนเลยนะครับประมาณ 4,000 คนแล้วก็น้องที่ได้เต็มเนี่ยรู้สิแต่ยังได้เต็มเท่าไหร่ให้ทายให้ทายได้เท่าไหร่พันหนึ่งเท่าไหร่ครับ 2,000 คนโหสอบ 4,000 ได้ 2,000 เต็ม 2,000 ข้อสอบจริงก็อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะครับคือตอนสอบก็คิดว่าเราน่าจะเต็มนะน่าจะเต็มมั่นใจมากออกมาเกือบเต็มก็คืออารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันก็ประมาณนัก 10% ที่ได้เต็มนะครับเป็นเรื่องปกตินะที่มีเผลอไปบ้างก็ให้มาร์กเอาไว้ดีๆแล้วก็ใช้เทคนิคผิดเป็นครูอย่างที่พี่บอกมาร์กตัวที่ผิดไว้อย่าไปลบนะครับแล้วก็เวลาที่สอบจริงๆเนี่ยมันจะสะท้อนขึ้นมาในใจแล้วความเผลอต่างๆก็จะหายไปเพราะเราเคยผิดไปแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะทำให้ได้เต็มคะแนนบอกอะไรกับน้องได้บ้างก็คือจริงๆแล้วข้อสอบแกะเนี่ยมันสอบแทบทุกคณะเลยถูกป่ะกับทุกคณะแล้วเวทเยอะมากอย่างสายศิลป์เนี่ยเวทกัน 40% 40% นี่ก็คือเอาเกรดไป20โอนเน็ตแต่8วิชาใช่ไหมครับวิชาละ 5% เองแกะตัวเดียวเนี่ย 40% มั่ง 30% มั่งเพราะฉะนั้นมันชี้อนาคตได้เลยแม้กระทั่งหมอเนี่ยก็เอาข้อสอบชนิดนี้ไปใช้เป็นพาร์ทเชื่อมโยง 10% อย่างฟิสิกส์เคมีชีวะใช้เวทกี่เปอร์เซ็นต์ครับ9% เองไอ้นี่ตัวเดียวเนี่ยเวท 10% แล้วใช้เวลาไม่เยอะด้วยถ้าเข้าใจหลักเนี่ยมันเต็มได้เลยมีผลกับอนาคตมากและที่สำคัญเกินๆก็คือสอบตรงเนี่ยใช้ข้อสอบรอบมีนาไม่ทันแล้วถูกปะต้องใช้เฉพาะรอบตุลาครั้งเนี้ยแล้วก็คือสอบครั้งแรกก็ใช้เลยอ่ะคิดดูในการสอบตรงมันก็เลยมีผลกับน้องมากๆนี่เกินไว้มันต้องเต็มเท่านั้น
เหตุผลว่าทำไมต้องเต็มเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่เกิดไปว่าคือมันสอบครั้งเดียวเลยใช่ป่ะแล้วเอาไปสอบตรงเลยแล้วเดี๋ยวนี้สอบตรงเยอะมากเลยน้องส่วนใหญ่ได้สอบตรงมากกว่าสอบแอดการ์ดอย่างนั้นผมว่านะฮะแล้วโอกาสเลือกคณะดีๆจากสอบตรงก็ได้เยอะกว่าด้วยนั้นเนี่ยมันต้องเต็มเท่านั้นเลยด้วยความที่มันสอบครั้งเดียวแล้ววัดใจน้องหลายคนเนี่ยประมาทคิดว่าเฮ้ย130ก็น่าจะโอเค140ก็น่าจะโอเคคือจริงๆมันโอเคนะแต่ว่ามันดีไม่พอว่าเอาเต็มดีกว่านะคะชัวร์กว่านะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะน้องๆ น่าจะได้คำตอบแก้ปัญหาแบบคาใจไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะยังไงก็ขอให้น้องๆสอบเต็มแกททุกๆรอบนะคะแล้วก็หากว่าน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีข้อสงสัยไงเพิ่มเติมค่ะสามารถเข้าไปพูดคุยกับพี่เต๋อนะคะแบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่าน Facebook พี่เต๋อออนดีมานด์นะคะยังไงก็ไปร่วมเป็นแฟนเพจของพี่เต๋อกันเยอะๆได้เลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่เต๋อฝากอะไรถึงน้องๆที่จะสอบแกดอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะแกดเวลามันเหลือเยอะมากนะครับเวลาจริงๆนะน้องสอบครั้งแรกเนี่ยยังไม่เจอพี่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเหลือเวลาเยอะส่วนใหญ่ใช้เวลาเหลือประมาณเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงงั้นเนี่ยคือทำช้าๆอ่านยังมีสติทุกตัวนะครับก็ขออวยพรให้เราทำข้อสอบจริงๆใครที่สอบแพทย์ในปลายเดือนตุลาหรือว่าต้นพฤศจิกาก็ขอให้ได้พาร์ทนี้เต็มด้วยรอให้เต็มเหมือนกันนะครับสาธุแล้วก็ขอให้น้องในคณะที่ตั้งใจนะครับประสบความสำเร็จในด้านการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยขอวิพากษ์